ทีโต๊ะข่าวบันเทิงกันบ้างนะครับพี่แหม่มครับวันนี้ช่วงท้อของเรานะครับนางเอกสาวจากสาบพระเพ็งนะครับหลายท่านติดอกติดใจละครเรื่องนี้เหลือเกินนะครับน้องมิวรักนาราจะมาอยู่กับเรานะครับทักทายเจ้านางมะรันมากันได้นะครับที่ SBS เบอร์นี้ละครสาบพระเพ็งด้วยเนี่ยนะคะครับเริ่มต้นกันที่น้องเบลล่าราณีนะครับหลังจากที่เธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับทำให้กระดูกข้อศอกและแขนซ้ายหักและต้องผ่าตัดใช้โลหะดามกระดูกไว้นะครับเมื่อเที่ยงวันนี้แพทย์ของทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ก็อนุญาตให้เบลล่านั้นกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วโดยแพทย์บอกว่าอาการนั้นหายเร็วและดีขึ้นมากนะครับสำหรับเบลล่าประกอบกับเบลล่าหมั่นทำกายภาพแขนบ่อยๆทำให้อาการตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วส่วนสาวเบลล่าเองบอกว่าได้กำลังใจดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆในวงการนะครับและรวมทั้งแฟนคลับด้วยหลังจากนี้ก็จะกลับไปพักฟื้นทำกายภาพบำบัดที่บ้านเองและคาดว่าจะกลับไปถ่ายทำละครเรื่องลูกทาสกันต่อได้ภายในสัปดาห์หน้านะครับฟังเสียงเบลล่าสักนิดนึงนะครับเชิญครับค่ะก็ดีใจมากจะได้กลับไปพักที่บ้านค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทำกายภาพเองที่บ้านต่อด้วยค่ะก็ตอนนี้คือยังติดอยู่แบบนิดหน่อยค่ะคือยังเหยียดได้ไม่สุดมากแต่ว่าก็คือทีนี้รอแค่ให้แผลแห้งสนิทแล้วก็แบบพร้อมไปทำงานแล้วค่ะน่าจะอีกประมาณแบบอาทิตย์นิดๆค่ะเพราะว่าข้างในมันเป็นเหล็กแล้วมันค้ำกันมันจะแบบเบียดกับเนื้อเราจริงๆอะค่ะฟาดเคาะค่ะขอให้ไม่เจอเหตุการณ์นี้อีกค่ะจะเลยที่เจอสัมภาษณ์ว่าจะมาค่ะเห็นบอกว่าก็ต้องดูหน่อยว่าวันศุกร์นี้เนี่ยนะจะบวมอีกไหมนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีอาการบวมแล้วคงจัดไปถ่ายลูกทานได้นะฮะเวลาจะผอมลงไปนิดนึงนะฮะค่ะมาที่เมื่อเช้า